สำหรับใครที่ชอบรับประทานนมสดห้ามพลาดคุณผู้ชมกับเมนูนมสดทอดของเรานะคุณผู้ชมกรอบนอกนุ่มในอร่อยฟินมากและที่สำคัญคุณผู้ชมมันทำง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นนมสดทอดกรอบอร่อยแบบออริจินัลหรือจะเป็นแบบเพิ่มคุณค่าอาหารด้วยการใส่ผักขมลงไปเราเรียกว่านมสดทอดผักขมคุณผู้ชมครับหรือจะเพิ่มความหอมมันด้วยเบคอนกรอบสักนิดนึงกับนมสดทอดเบคอนอร่อยทำง่ายๆคุณผู้ชมครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูนมสดทอดวิธีทำใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำนมสดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมนูนมสดทอดผักโขมวิธีทำใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นโรยด้วยผักโขมและหอมใหญ่นำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยพาสลีย์สับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำนมสดออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกส่วนผสมเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำนมสดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนมสดทอดเบคอนวิธีทำใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นโรยด้วยหอมใหญ่เบคอนและมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเบคอนกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำนมสดออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นแล้วนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกส่วนผสมเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำนมสดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดนมสดทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ